ันนี้มีประเด็นการเมืองในพรรคประชาธิปัตย์ต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณนิพิธอินทรสมบัติได้มีการไปกราบลาคุณชวนหลีกภัยค่ะจากนั้นก็ประกาศออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วนะจะไปทำสงครามครั้งสุดท้ายวันนี้นักข่าวไปถามคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ครับพูดถึงกรณีที่คุณนิพิธลาออกจากพรรคจะกระทบกับความเชื่อมั่นภายในพรรคหรือไม่ไปฟังคำตอบจากหัวหน้าพรรคฮะท่านนิพิธไม่ได้เป็นที่ปรึกษาแต่ว่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าหลังจากที่ท่านลงแข่งรัฐมนตรีแล้วก็แพ้เสียงโหวตในพรรคแล้วเนี่ยพรรครวมทั้งผมด้วยก็แต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของรองนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดเท่าที่พรรคมีและจะให้ได้รองจากตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าลาออกหรือยังเนี่ยสุดท้ายยังไม่ได้ตรวจสอบก็ทราบจากข่าวครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้ทราบว่าท่านไปลาออกจากพรรคเมื่อวานมีข่าวว่าการชิงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ระหว่างคุณชินวรกับคุณเดชกิจเนี่ยค่อนข้างดุเดือดในช่วงระยะหลังเนี่ยค่ะมันจะเกิดความแตกแยกอะไรพรรคประชาธิปัตย์ก็มีกฎเกณฑ์กติกานะครับแล้วก็มีวิถีทางประชาธิปไตยในพรรคเพราะฉะนั้นถ้าตำแหน่งไหนที่มีผู้สนใจลงสมัครเกิน1คนก็จะต้องลงคะแนนกันในพรรคซึ่งไม่สามารถมีใครที่จะไปชี้ได้ว่าคนนั้นเป็นคนนี้เป็นหรือคนนั้นไม่เป็นคนนี้ไม่เป็นคือในคำพูดที่เรียบๆเนี่ยก็มีกลิ่นอายของการเชื้อเชิญอยู่หรอคือดูน่ากลัวยังไงไม่รู้นะที่คุณนิพิธบอกไง2ปีเนี่ยคุยกับหัวหน้าจุรินทร์เนี่ย2ครั้งแล้วก็ล่าสุดฮะที่บอกว่ามีถ้าเกิดว่ามีคนสนใจดิก็จะต้องมีการคัดเลือกกันเนี่ยนะในการลงเลือกตั้งเนี่ยเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นในจังหวัดพังงาค่ะบ้านเกิดของคุณจุรินทร์เองด้วยฮะพูดน่ากลัวมากเลยคือที่พังงาเนี่ยเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยมีแค่1เขตไงค่ะนะทั้งจังหวัดมีส.ส.1คนแต่ระบบใหม่เนี่ยมีส.ส.เพิ่มไงก็จะแบ่งเขตใหม่เป็น2คนทีนี้ค่ะก็จะต้องหาผู้สมัครเพิ่มทีนี้ใช่นะล่าสุดเกิดปรากฏการณ์ขึ้นในพังงาก็คือพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าท้ายเหมืองคุระบุรีกระโปงมีป้ายของคุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แล้วมีตำแหน่งเป็นเลขานุการประธานรัฐสภานะฮะค่ะขึ้นป้ายอย่างนี้เลยฮะนี่ตามข้อความที่เห็นเนี่ยคุณมิวผมลูกพระแม่ธรณีผมเกิดบนแผ่นดินพังงาราเมศรัตนชเวงครับตำแหน่งเลขานุการประธานสภาวงเล็บชวนหลีกภัยโฆษกประชาธิปัตย์คุณราเมศนี่เป็นนักการเมืองน้ำดีแล้วเป็นคนที่ทำงานด้านกฎหมายให้กับพรรคประชาธิปัตย์ะนะแล้วคุณราเมศเนี่ยขึ้นป้ายแบบเนี้ยก็แสดงว่าประกาศเจตจำนงที่จะลงสอสอใช่ไหมในเขตนี้ตะกัวป่าท้ายเหมืองคุระบุรีกระโปงแต่พรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ยังไม่ได้เลือกใครไงใช่แล้วยังไม่เปิดตัวด้วยเท่าที่ผมทราบเนี่ยมีแคนดิเดตสำคัญก็คืออดีตนายกอบจในพื้นที่ส่วนในพื้นที่ประชาธิปัตย์ครั้งที่แล้วนะฮะที่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะแน่นอนฮะคนที่ยืนหนึ่งอยู่แล้วก็คือคุณกันตะวันตันเถียนนะเพราะว่าเป็นสสฮะแล้วคะแนนเนี่ย59อ่ะเกือบ60,000น่ะเลือกตั้งคราวที่แล้วอ่ะนะชนะพลังประชารัฐมาที่2 31,000อนาคตใหม่มาที่3 24,000ค่ะเพราะว่าพื้นที่นี้เพื่อไทยไม่ลงจำได้ไหมคราวที่แล้วเขาสลับให้อีกพรรคนึงอ่ะใช่ค่ะที่ยุบไปนะคะเออนั่นแหละฮะนี่เพราะฉะนั้นจับตาดูว่าเขตนี้ที่เพิ่มสสมา1คนเนี่ยนะ คุณราเมศจะได้ลงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คุณราเมศลงพื้นที่นะไปพบกับชาวบ้านนะไปพูดคุยกับชาวบ้านผู้นำชุมชนต่างๆอยู่ในพื้นที่นี่ลงไปในพื้นที่ตลอดช่วงหลังนี้แต่ถ้าแกขึ้นป้ายแบบนี้ก็มีสิทธิ์นะพี่หนุ่มไม่งั้นจะขึ้นป้ายทำไมอ่ะก็แสดงว่าอยากลงไง อยากจะเป็นสสในพื้นที่ เพราะเป็นชาวพังงาตั้งแต่เกิด อยากจะไปรับใช้ชาวพังงาแต่พรรคจะเลือกหรือเปล่าเนี่ยมีประเด็นเหล่านี้นะเพราะว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังถือว่ามีแบรนด์ที่แข็งแรงอยู่นะแต่แน่นอนคู่แข่งสำคัญพลังประชารัฐคราวที่แล้วเขาก็ได้ไม่น้อยเพื่อไทยกลับมาคราวนี้ถูกไหมแล้วอนาคตใหม่ก้าวไกลแล้วต้องรอดูพรรคที่คุณนิพิธจะไปสังกัดอีกไงใช่ไหมเพราะเขาจะเป็นทำศึกครั้งสุดท้ายไงพื้นที่ภาคใต้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวรอดูนะคะ